ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ครัวคุณแมวดิฉันแมวสมิธสไตล์แอทโฮมวันนี้ขอนำเสนอเมนูเด็ดที่ทุกคนรู้จักดีนะคะซึ่งสไตล์บ้านๆที่เราทำกันนะคะนั่นคือต้มกะทิสายบัวปลาทูค่ะเรามาติดตามชมกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างทั้งหมดนี่คือส่วนผสมนะคะเริ่มจากปลาทูค่ะใส่บัวค่ะหั่นเป็นท่อนๆอย่างนี้นะคะหางกะทิค่ะหัวกะทิค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะพริกขี้หนูสดค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะหอมแดงเผานะคะหอมแดงหั่น2หัวนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสำหรับตำไอ้ไว้โขกนะคะเกลือป่นค่ะไว้สำหรับปรุงรสค่ะกะปินะคะพริกไทยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอา3ตัวนี้มาโขกรวมกันนะคะหลังจากนั้นเราหลังจากนั้นค่อยมาดูกันนะคะว่าโขกเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะว่าทำอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากเรานำหางกะทินะคะหางกะทิแล้วหัวกะทินะคะใส่พร้อมกันเลยนะคะจากนั้นนำไปตั้งไฟค่ะเปิดไฟแรงปานกลางนะคะจนกว่าน้ำกะทิจะเดือดนะคะเดี๋ยวน้ำกะทิเดือดแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่พริกแกงที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะว่าพอน้ำเดือดแล้วเราจะเติมลงไปนะคะนี่นะคะพริกเครื่องพริกแกงที่กับกะปิแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกไทยที่เราโขกไว้นะคะตอนนี้ก็กะทิก็เดือดได้ที่แล้วนะคะพร้อมที่จะใส่แล้วนะคะใส่เครื่องแกงลงไปนะคะจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะอย่าให้ไฟแรงมากนะคะกะทิจะต้องไม่แตกมันไปนะคะจากนั้นเติมเครื่องปรุงเลยค่ะนี่นะคะน้ำตาลปี๊บค่ะเติมน้ำตาลปี๊บก่อนเพื่อน้ำตาลปี๊บจะได้ละลายก่อนค่ะแล้วก็น้ำส้มมะขามนะคะเกลือค่ะเกลือป่นนี่ดิฉันแนะนำว่าให้ใส่ไป1ช้อนโต๊ะก่อนนะคะเพราะว่าถ้าใส่เลยถ้าเค็มเดี๋ยวเราเค็มถ้าเกิดเค็มไปแล้วเราจะแก้ยากอะค่ะนะคะดิฉันใส่ไป1ช้อนโต๊ะก่อนนะคะจากนั้นคนให้น้ำตาลละลายนะคะเดี๋ยวพอน้ำตาลละลายแล้วเราก็มาชิมรสอีกทีนึงนะคะรสชาติที่จะออกเปรี้ยวหวานมันเค็มนะคะเค็มนี่ตามมาที่หลังนะคะจะเปรี้ยวนำนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบรสจัดกว่านี้ก็สามารถปรุงแต่งได้นะคะน้ำตาลยังไม่ละลายนะคะเดี๋ยวฉันขอให้น้ำตาลละลายอีกสักแป๊บนึงก่อนนะคะค่ะดิฉันจะคนให้น้ำตาลละลายนะคะนี่นะคะน้ำตาลแก้ละลายหมดแล้วนะคะจากนั้นดิฉันจะเติมหอมเผาลงไปนะคะนี่ค่ะหอมเผาหอมเผานี่เป็นตัวชูรสอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ออกรสกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะสูตรของฉันนะคะจากนั้นพริกสดค่ะพริกขี้หนูสดค่ะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะและปรุงแต่งรสชาติค่ะตอนนี้น้ำตาลก็ละลายแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะปรุงรสชิมรสดูนะคะเดี๋ยวดิฉันชิมรสเสร็จถ้าเกิดได้ที่ยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มาเติมใส่บัวกันเลยนะคะเ
เคค่ะรสชาติของเราจะได้ที่แล้วนะคะฉันขอเติมเกลือไปนิดนึงนะคะดูนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ปลาทูลงไปเลยนะคะน้ำตาลก็ละลายหมดแล้วค่ะใส่ปลาทูลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยที่ค่ะสายบัวค่ะที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะฉันใช้มือเลยนะคะแต่ฉันล้างมือมาเรียบร้อยแล้วค่ะขอแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าน้ำกะทิสายบัวเหลือจากที่ท่านทานแล้วเนี่ยค่ะมันเหลือแล้วท่านเสียดายท่านสามารถถ้าท่านไม่มีสายบัวท่านสามารถเติมฟักเขียวลงไปได้นะคะเพราะว่าบางสูตรก็จะใส่ฟักเขียวค่ะบางสูตรก็จะใส่สายบัวค่ะแต่นี่เราต้มสายบัวนะคะที่แนะนำนั่นคือเคล็ดลับอย่างนึงค่ะนี่นะคะอีกสักพักนึงพอสายบัวเริ่มสลบดิฉันจะปิดไฟและยกลงนะคะรอให้สายบัวสลบนิดนึงแล้วดิฉันจะยกลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้ใส่บัวของเราก็สุกแล้วนะคะดิฉันนี่ค่ะดิฉันยกลงจากเตาแล้วนะคะแล้วจะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟนะคะเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาน่าทานไหมคะนี่นะคะขอโทษค่ะนี่ค่ะหอมด้วยพริกด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะใส่บัวของดิฉันเสร็จแล้วค่ะง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูที่บ้านนะคะไม่ยากค่ะแล้วโปรดติดตามส่วนอัตราส่วนทั้งหมดเพื่อนๆดูข้างล่างนั่นนะคะค่ะสวัสดีค่ะ